ในช่วงโควิด-19 ระบาดแบบนี้นะครับมาตรการต่างๆที่ภาครัฐออกมานะครับก็จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราไปนะครับทำงานก็ต้องทำงานที่บ้านนะครับอาหารเครื่องดื่มก็ต้องส่งมาที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าการส่งอาหารผ่าน Delivery นะครับวิ่งส่งกันเต็มท้องถนนเลยนะครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้านะครับต้องเคยสั่งอาหารจาก Delivery บ่อยกันมากใช่ไหมครับเช่น Line Man นะครับ Grab Food นะครับแล้วก็ Food Panda นะครับจะมาแนะนำวิธีการแยกน้ำแยกเนื้อเพื่อส่งให้ลูกค้าที่สั่งจากทางบ้านกันนะครับแล้วก็เตรียมน้ำแข็งนะครับใส่แก้วให้เต็มเลยนะครับตามด้วยนะครับกล้วยในน้ำเชื่อมนะครับ1ถุงใส่โอทึ่งนะครับเตรียมรอช้อนให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับพร้อมทานหลังจากที่เดลิเวอรี่นะครับมาถึงเราแล้วนะครับเราก็จะเตรียมออเดอร์ให้เรียบร้อยนะครับส่งให้เดลิเวอรี่นะครับรับไปส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับง่ายๆใช่ไหมครับแค่นี้ก็เพิ่มยอดขายได้อีกด้วยนะครับในการส่ง Delivery นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่กำลังมองหาช่องทาง Delivery แบบนี้นะครับขั้นแรกนะครับก็ทดลองส่งในพื้นที่ใกล้ๆดูก่อนนะครับถ้าขายดีมากขึ้นนะครับก็ลองเป็นพาร์ทเนอร์กับ Grab Food Food Panda หรือ Line Man นะครับสามารถดูการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ได้นะครับที่มุมขวาแล้วก็ใต้คลิปเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เคยทำแล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ